การต่อไปจะคลี่ปมกันได้ไหมนะคะความพิพาทระหว่างวัดกับชาวบ้านในพื้นที่สมุทรปราการหลังจากที่เมื่อวานนำเสนอข่าวว่ามีพระโอ้โหถึงขั้นแบบขับแบ็คโฮไปรื้อถอนบ้านเรือนของชาวบ้านกันเลยเนี่ยตอนนี้บ้าทางส่วนของวัดกับชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลไม่ตรงกันแต่ทางวัดเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้เข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใดเดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้าคดีนี้กันค่ะนี่แหละค่ะวันช่วยได้ของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพระเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อฟังความจากทุกฝ่ายนะคุณธินภพพันธนามทีมข่าวของเราไปที่วัดคอลาดในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคุยกับพระลูกวัดซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เลยบอกว่าภาพที่เป็นประเด็นนะคะที่เห็นจากกล้องวงจรปิดแล้วชาวบ้านเอาไปร้องเรียนมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วพระเอาแบ็คโฮไปจริงแต่ไปถางหญ้าที่ป่ารกร้างซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ไปขับไล่หรือไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเรือนของชาวบ้านอย่างที่ถูกกล่าวหาพระท่านบอกอีกมุมว่ากลุ่มชาวบ้านที่ไปร้องเรียนกับกรรมาธิการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่นำที่ดินของวัดไปสร้างห้องเช่าแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองขัดกับระเบียบและสัญญาเช่าที่ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วและคนกลุ่มนี้ไม่เคยจ่ายค่าเช่าที่ให้กับทางวัดเลยนะคะฟังเสียงพระก่อนค่ะผมถ่ายดินถ่ายไรกันนะเอาหญ้ามันออกหญ้ามันรกใครจะทำอ่ะกรรมการก็ต้องช่วยกันทำที่ผ่านมาทางวัดเนี่ยพยายามเจรจากับชาวบ้านทุกอย่างเขาไม่ยอมอ่ะมันเสียประโยชน์ของเขาว่าห้องเช่าห้ามทำห้องเช่าให้ปลูกบ้านได้ห้องเช่าทำอะไรไม่ได้ต้องรื้อค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์เนี่ยเคยส่งมอบให้กับทางวัดไหมครับไม่เคยมันเป็นหนังคนละม้วนเลยนะคุณผู้ชมครับกับที่ชาวบ้านเล่าเมื่อวานทีนี้ไปถามนายวิรัตนะครับเป็นผู้ดูแลวัดยอมรับว่าข้อพิพาทระหว่างวัดกับชุมชนจริงๆเนี่ยมันมีเพียงบ้าน6หลังที่วัดฟ้องร้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพราะทั้ง6หลังนำที่ดินวัดไปสร้างห้องแถวแล้วก็ให้คนอื่นมาเช่าต่ออีกทีนึงซึ่งทำแบบนี้มันผิดกฎและสัญญาการเช่าที่ดินดังกล่าวผู้ดูแลวัดบอกว่าอนุญาตให้คนไร้ที่อยู่อาศัยมาเช่าที่ดินแปลงละประมาณ40ตารางวาก็คิดอัตราค่าเช่าถูกมากคุณผู้ชม600บาทต่อปีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคดีความกันวัดชนะคดีความแต่คู่กรณีไม่ยอมแล้วไปยื่นอุทธรณ์สู้ทำให้มันยืดเยื้อมานานถึง3ปีครับมายืมของที่วัดเจ้าวาดบอกว่าปลูกไม่ได้ไม่ให้ปลูกกฎหมายในหนังสัญญาเช่าเขาก็มีบอกแล้วไม่ปลูกห้องเช่าโรงแรมโรงฆ่าสัตว์แต่เขาบอกเขาร้านปลูกเขามีตังค์เนี่ยก็ปลูกกันมาก็มาเป็นปี2ปีก็เลยเรื่องเกิดขึ้นฟ้องลงฟ้องศาลน่ะผมเนี่ยไปศาลมาจนเดินไม่ไหวแล้วอ่ะก็มีเอาส่วนชาวบ้านนะคะที่ถูกวัดฟ้องร้องบ้างหนึ่งในนั้นคือป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มบอกว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ซอยสันติสุขมาตั้งแต่ปี2538ต่อมาปี2559จึงนำที่ดินจัดสรร40ตารางวาสร้างเป็นห้องเช่ายืนยันว่าสร้างก่อนวัดคอลาดจะถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่หลังจากถูกวัดฟ้องร้องเอาผิดแล้วก็ไล่ที่รู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมป้าติ๋มเขาบอกว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดนะถึงแม้ว่าศาลจะมีคำสั่งสูงสุดว่าชาวบ้านผิดก็ตามค่ะที่วัดโคราชจะได้มาถือโฉนดครอบครองน่ะทำมาก่อนวัดเป็นของวัดโคถ้ารู้ว่าเป็นของเขาเราก็ไม่ทำแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่บอกเราว่าอย่าทำนะเป็นของวัดโคราชอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มาบอกแล้วปลูกบ้านหลังแรกก็ไม่มาบอกและตอนนี้กรรมการจะให้โอกาสอะไร4ปีบ้านฉันน่ะโดนหมายทนายหมดทั้ง3คนฉันก็ไม่ยอมฉันก็สู้ไม่ถอยถามว่ามันไล่แต่ห้องเท่าอย่างเดียวเปล่าบ้านก็ไล่เอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้คือชาวบ้านกับทางวัดหนังคนละม้วนอยู่ทีนี้ก็ต้องไปท่านสู้กันในศาลแล้วล่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเอกสารสัญญาเพราะเราไม่ได้เห็นเอกสารสัญญาค่ะก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะเป็นข้อพิพาทที่ชาวบ้านร้องเรียนสำนักข่าววันนิวส์ของเราขึ้นมานะครับค่ะ